เทศบาลน,นครแม่สอดโดยหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจัดการซ้อมแผนอักคีภัยและรับมือสถานการณ์จากแผ่นดินไหวให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนค่ะที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดดอเอรเทอดเกียรติชินสารนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ในายสุนทรใจรัต หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3โดยมีคณะครูฝ่ายกิจกรรมและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้กว่า150คนซึ่งภาคเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ส่วนภาคบ่ายเป็นการซ้อมแผนปฏิบัติจริงอักขีภัยและแผ่นดินไหวถือเป็นสาธารณภัยที่มีความรุนแรงซึ่งนับวัน จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่สามารถคาดการได้และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินการได้รับอันตรายจากภัยเหล่านี้มีสาเหตุสำคัญเนื่องจากความประมาทความรู้เท่าไม่ถึงการขาดความตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหาและขาดความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนในสถานการณ์ดังกล่าวเทศบาลนครแม่สอดตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลป้องกัน การเกิดอัคคีภยัยและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์จากแผ่นดินไหวให้แก่คณะครูและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจึงจัดก,การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยและการระงับภยัยสามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อเกิดภัยในสถานการณ์แผ่นดินไหวและอัคคีภยัยสามารถถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้